รับซื้อของเก่าครับให้ราคาสูงๆเลยนะครับเฮ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยนี่คุณเฮ้ยนี่คุณไม่มีตาหรือไงเนี่ยทำไมไม่รู้จักระมัดระวังเนี่ยโดนตัวผมแล้วเนี่ยขอโทษคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะเฮ้ยโอ้ยขาผมนี่คุณคุณตั้งใจใช่ไหมเนี่ยขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะขอโทษแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรผมไม่อยากเสียเวลาไม่อยากพูดมากกับคุณแล้วเมื่อกี้คุณใช้ไม้ตีโดนตัวผม2ครั้งใช่ไหมคุณจ่ายค่าเสียหายมาให้ผมเลย 2,000 บาทสุดหล่อใจเย็นๆสิเมื่อกี้ฉันเอาไม้ไปโดนคุณแค่เบาๆเองนะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยเมื่อกี้ฉันขอโทษคุณไปแล้วนะแล้วทำไมคุณยังเก็บค่าเสียหายจากฉันอีกอ่ะนี่คุณอย่ามาพูดมากกับผมเลยนะได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจ่ายค่าเสียหายให้ผมแล้วก็งั้นคุณให้ผมเอาไม้เนี่ยตีคืนคุณ2ครั้งถ้าทำแบบนี้คุณก็ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายให้ผมแล้วเดี๋ยวฉันจ่ายค่าเสียหายให้คุณก็ได้เดี๋ยวฉันให้เงินคุณเดี๋ยวนี้เลย อันนี้แบบนี้ก็ยังชั่วหน่อยผู้ชายคนนี้นี่แค่ดูก็รู้แล้วว่าเขาเนี่ยตั้งใจมาหลอกมาขู่เอาเงินจากฉันฉันต้องจัดการเขาสักหน่อยละเดี๋ยวคนรับซื้อของเก่าคุณใจเย็นๆสิคุณอย่าเพิ่งไปไหนสิคุณมีอะไรนี่ผมขอเงินคุณแค่ 2,000 ทำหน้าไม่พอใจอยู่นั่นแหละมันไม่ใช่แบบนั้นคือว่าฉันอยากจะถามคุณว่าคุณยังรับซื้อเหล็กเก่าๆอยู่ไหมอะเหล็กเหรอรับซื้อสิงั้นดีเลยเดี๋ยวคุณตามฉันมาเลยนะได้งั้นรีบไปเถอะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวก่อนคุณเอามอเตอร์ไซค์จอดไว้ที่นี่เถอะเหล็กเก่าที่ฉันจะขายให้คุณเนี่ยอยู่ใกล้ๆนี่เองเดินไปแป๊บๆเดี๋ยวก็ถึงละไปได้ครับงั้นรีบไปเถอะไปเหล็กเก่าที่คุณบอกว่าจะขายผมอะคือมอเตอร์ไซคันนี้เหรอใช่สิพอดีว่ามอเตอร์ไซคันนี้มันเสียมันสตาร์ทไม่ติดผมก็เลยขี้เกียจเอาไปซ่อมอะบ้านผมอะอยู่ห่างจากตรงนี้ไกลมากเลยนะถ้าเกิดว่าจะให้ผมเข็นกลับบ้านคนเดียวอะผมก็ไม่ไหวอะคุณก็หารถกระบะมาขนไปสิแล้วนี่คุณถูกใจกับรถมอเตอร์ไซของฉันไหมคุณให้ราคาเท่าไหร่หรอมอเตอร์ไซของคุณเนี่ยดูเก่ามากเลยนะแถมยังพังอีกด้วยอ่ะผมให้คุณในราคา 2,000 บาทแล้วกันใช่สิ 2,000 ก็ 2,000 ได้งั้นเดี๋ยวผมจ่ายเงินให้คุณนะเราตกลงกันที่ราคานี้ไว้ถ้าวันหลังอ่ะผมหารถกระบะได้แล้วผมค่อยเอามาขนไปแล้วกันได้สิมาเงินไปเราไปกันเถอะมอไซค์ผมล่ะมอไซค์ผมหายไปไหนแล้วเนี่ยโทรคุณฉันนี่นึกไม่ถึงเลยนะว่ามอเตอร์ไซค์ของคุณเนี่ยยังมีคนอยากขโมยไปอีกอ่ะเฮ้ยจะทำยังไงดีล่ะที่ตรงนี้ก็ห่างจากบ้านผมไกลมากเลยนะแล้วผมไม่มีมอไซค์แล้วผมจะกลับบ้านยังไงดีเนี่ยนี่คุณเอาแบบนี้ไหมพอดีว่าบ้านของฉันเนี่ยยังมีมอไซค์อีกคันนึงอ่ะถ้าเกิดว่าคุณรับซื้อเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวฉันคิดราคาให้คุณถูกๆเลยมอเตอร์ไซค์แบบไหนหรอมอเตอร์ไซค์ของฉันเนี่ยนะยังสามารถขับได้ตามปกติเลยคุณเนี่ยสามารถขับไปรับซื้อของเก่าได้เลยนะไปไปดูกันไปเนี่ยคันนี้แหละมอเตอร์ไซค์ที่ฉันบอกคุณอะคันนี้เลยโหมอเตอร์ไซค์ของคุณเนี่ยดูสวยมากเลยนะนี่ยังดูใหม่อยู่เลยอ่ะคันนี้แหละดีจริงๆดีๆๆๆ
แล้วคุณจะขายผมในราคาเท่าไหร่ล่ะมอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยฉันซื้อมาในราคา 50,000 ฉันขายให้คุณแค่หมื่นเดียวก็พอละโหได้สิครับผมตกลงซื้อกับคุณในราคานี้ครับเดี๋ยวผมสแกนใจให้คุณนะครับได้ค่ะเดี๋ยวนะครับคุณฮัลโหลสวัสดีครับตอนเย็นเจอกันเหรอครับได้ครับได้ครับโอเคทำไมมีสาวนัดออกเดทหรือไงก็ใช่นะสินี่ถือว่าโชคดีนะเนี่ยที่คุณเอามอเตอร์ไซค์มาขายให้ผมได้ทันเวลาพอดีเลยถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็วันนี้ตอนเย็นอ่ะผมไม่มีมอเตอร์ไซค์พาสาวแว้นนะเนี่ยมาๆๆสแกนใจเลยเร็วๆผมโอนให้คุณเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะฉันมีธุระขอไปก่อนนะได้ครับโหมอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยเอามาขายผมไม่ทันเวลาพอดีเลยมอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมขับไปซื้อของเก่ากับพาสาวแว้นมันเท่มากแน่เลยเอ้นี่คุณอย่าเพิ่งไปนะทำไมมีอะไรหรือเปล่าครับคุณนี่คุณมานั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ของฉันทำไมเนี่ยฮะอะไรนะมอเตอร์ไซค์ของคุณงั้นเหรอนี่มันมอเตอร์ไซค์ของผมตั้งหากฉันจอดไว้ที่หน้าบ้านของฉันอยู่ดีแล้วมันจะกลายเป็นมอเตอร์ไซค์ของคุณได้ยังไงล่ะเป็นไปไม่ได้นะมอเตอร์ไซค์คันนี้ผมเพิ่งซื้อมากับผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาไปไหนแล้ววะเนี่ยซื้อมากับผู้หญิงคนนึงงั้นเหรอไหนคนไหนอ่ะผู้หญิงคนไหนแต่ว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้มันเป็นของฉันนะฉันจอดไว้ที่หน้าบ้านของฉันอยู่ดีคุณจะไปไหนก็ไปเลยนะไม่งั้นฉันต่อยคุณแน่แต่คุณครับมอเตอร์ไซค์คันนี้ซื้อมาเมื่อกี้เองนะไปไหนก็ไปเลยนะฉันลักขี้เกียจพูดมากกับคุณละโถยนี่มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยมอเตอร์ไซค์ของผมก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วนี่ก็เพิ่งเสียเงินซื้อมอเตอร์ไซค์กับเขาแล้วก็โดนเขาหลอกอีกแล้วที่นี่อยู่ห่างบ้านผมอีกตั้งไกลแล้วจะกลับบ้านยังไงล่ะวะเนี่ย